สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องป้ายนี้นะครับป้าย Open Sign ป้ายนี้นะครับ Open Sign ป้ายที่เราใช้กันเวลาเราเปิดปิดร้านเหมือนร้านอาหารทั่วไปนะครับทุกคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมผมมาพูดเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วป้ายนี้ใครๆก็หาซื้อได้นะครับบางทีคนที่ไม่เคยทำรถอาหารนะครับอาจจะไม่รู้นะครับความสำคัญเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมวันนี้นะครับผมถึงมาพูดเรื่องป้าย Open Sign อันนี้นะครับเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่ารถอาหารหรือรถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับเรามีไฟที่จะใช้กันเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดกันนะไม่ใช่ว่าเราจะออกแบบรถมานะครับแล้วก็จะเอาอุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้มาใส่เต็มที่เลยนะครับอันนี้ผมจะบอกก่อนว่าเราต้องคำนึงนะครับเราต้องคำนึงถึงไฟที่เราจะใช้ด้วยนะครับไฟในรถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วก็ใช้ไฟในรถได้เต็มที่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อรถมาเนี่ยมันจะมีตัวหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเบรกเกอร์นะครับหรือหม้อแปลงไฟเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีไฟให้เราใช้จำกัดนะครับอย่างเช่นบางคันเนี่ยรถบางคันเนี่ย30แอมป์50แอมป์นะครับตัวอย่างนะครับรถของผมเนี่ย50แอมป์50แอมป์เนี่ยความหมายมันคืออะไรมันคืออย่างเช่นเรามีตู้เย็นสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้ประมาณ6แอมป์ตู้เย็นที่ผมมีอยู่ด้านนู้นนะครับก็ใช้ประมาณสัก7แอมป์8แอมป์นะครับอย่างเครื่องไมโครเวฟเนี่ยก็15แอมป์เวลาอุปกรณ์ไฟฟ้ามันมารวมๆกันนะครับอย่างเช่นหม้อวอร์มหม้อหุงข้าวฟรีเซอร์นะครับตู้แช่แข็งเวลามันมารวมๆกันหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเครื่องดูดอากาศนะครับเป่าดูดควันขึ้นไปนะครับอย่างวิดีโอที่แล้วที่ผมสาธิตวิธีการล้างให้ดูตรงนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมารวมกันนะครับมันจะต้องเอาแอมป์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็ใช้ให้พอกับแอมป์ที่เรามีอยู่ในรถถ้าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเกินจำนวนที่รถเราสร้างมาอย่างเช่น50แอมป์อย่างเงี้ยนะครับถ้ารวมกันแล้วมันเกินเนี่ยไฟมันก็อาจจะตัดหรือว่ามันจะดับได้นะครับรถ RV นะครับรถที่ไปนอนไปเที่ยวแคมปิ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น50แอมป์เขาก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในรถรถอาหารก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนรถRV เนี่ยเพราะเวลาเราออกไปขายที่ข้างนอกนะครับนอกสถานที่เนี่ยหัวใจสำคัญของมันที่ผมเคยพูดแล้วก็คือเจเนเรเตอร์นะครับคือเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลานะครับเพื่อปั่นไฟมันเลี้ยงอุปกรณ์ในรถเราทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราใช้ไฟน้อยเนี่ยเราก็อาจจะซื้อเครื่องเจเนเรเตอร์ตัวเล็กได้อย่างบางคนเนี่ยเขาก็ต้องซื้อตัวเล็กมาตัวหนึ่งพอไฟไม่พอเขาต้องซื้ออีกตัวนะครับเป็นอาจจะเป็น2ตัว3ตัวมาเชื่อมต่อกันหรือบางคนก็ซื้อเป็นเครื่องใหญ่เลยและเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับเวลาเราเปิดใช้งานมันจะต้องใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเบนซินเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับต้องคอยเติมน้ำมันเวลาเราออกไปขายตามงานต่างๆอย่างเงี้ยครับเวลาเราใช้ไฟเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องคอยมาตรวจดูเจเนเรเตอร์เนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะใช้ได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงเราก็ต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆนะครับวิดีโอวันนี้ที่ผมเกริ่นยาวหน่อยนะครับก็คือการที่เราจะทำยังไงให้เราประหยัดไฟได้มากที่สุดในรถนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยบางทีมันเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ว่าเราจะต้องใช้ไฟวันนี้ผมก็เลยมาพูดถึงป้ายอันนี้นะครับป้าย Open Sign ป้าย Open Sign เนี่ยนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นป้ายไฟเป็นไฟนีออนเราคงเคยเห็นนะครับตามร้านอาหารเนี่ยก็เอามาตั้งไว้แล้วก็มาเสียบปลั๊กอย่างรถของผมเนี่ยมันจะมีมุมด้านข้างนะครับแล้วก็มุมด้านหลังด้วยถ้าเราเสียบปลั๊กทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็เปลืองไฟแล้วก็กินไฟวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะหาป้าย Open Sign นะครับเป็นป้ายไฟเนี่ยเอามาเปิดใช้ในรถนะครับอันนี้มันเป็นกระดาษธรรมดาเองนะครับป้าย Open Sign เนี่ยโดยปกติแล้วส่วนตัวของผมนะครับผมไปเปิดร้านอยู่5วันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงตอนกลางวันเนี่ยเวลาเราเปิดขายเนี่ยลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าเรามาขายของ2หรือ3ชั่วโมงที่เราทำการขายนะครับการเปิดร้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับที่เราจะเปิดเพราะลูกค้าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเรามาขายอาหารกลางวันแต่ป้ายนี้มันมีความสำคัญนะครับตอนอย่างเช่นตอนที่ผมเริ่มเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยผมจะทำตอนเช้าด้วยแล้วผมก็จะออกไปขายตอนเย็นด้วยนะครับเป็น2เวลาเพราะงั้นนะครับอย่างเมืองที่ผมอยู่เนี่ยในซีแอตเทิลเนี่ยตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับตะวันตกดินเนี่ยจะประมาณสัก 4-5 โมง5โมงเย็นเนี่ยก็มืดสนิทแล้วนะครับมืดเลยมืดเหมือนบ้านเราเมืองไทยก็ 2-3 ทุ่มแล้วนะครับที่เนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเพราะงั้นเวลาที่เราไปขายตอนเย็นนะครับไปขายตามสถานที่ต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากตอนกลางวันที่เราไปขายเนี่ยป้ายนี้มันสำคัญมากเวลาเราไปเปิดขายเนี่ยป้ายนี้มันก็จะได้โชว์ให้ลูกค้าเห็นได้นะครับว่าเราเนี่ยเปิดร้านอยู่ผมมี2หน้าต่างผมก็ต้องเสียบไฟใช้ทั้ง2อันนะครับ2ป้ายตรงนี้มันสำคัญเวลาเราไปขายตอนเย็นตอนกลางคืนตอน
ค่ำๆนะครับตอนกลางวันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากตอนแรกเนี่ยผมก็มีป้ายไฟเหมือนกันผมก็ใช้ไฟเยอะนะครับเสียบ2อันเลยตอนหลังเนี่ยก็เลยลองมาคิดมีไอเดียขึ้นมาก็ลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับไปเสิร์ชดูนะครับมันเราก็มาเจอรูปแบบดีไซน์ของป้ายไฟอันนี้ที่มีคนทำเอาไว้เราลองไปเสิร์ชดูได้นะครับมีเยอะนะครับเป็นนีออนไซน์นะครับป้ายโอเพนไซน์เนี่ยผมก็เลยไปเอาป้ายอันนี้ไปพิมพ์ออกมาในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาแปะตรงนี้ถ้าใครจะทำให้มันดีๆหน่อยนะครับไปทำเป็นแบบเคลือบเงาก็ได้นะครับเป็นเคลือบเงามันก็จะทนทานหน่อยแต่ของผมเนี่ยก็เป็นกระดาษธรรมดาเอามาแปะในแผ่นกระดาษโฟมธรรมดานะครับพอมันเริ่มเก่าเมื่อไหร่นะครับเราก็พิมพ์ออกมาใหม่แล้วก็มาแปะใหม่ก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกระดาษธรรมดาไม่มีอะไรมากส่วนใครเนี่ยจะลองไปดัดแปลงทำให้มันดีขึ้นมานะครับเป็นกระดาษดีๆหน่อยแล้วก็ไปเคลือบเงาเคลือบกอซี่ผมก็จะเอามาตั้งอยู่ข้างหลังร้านอันนึงนะครับแล้วก็หน้าร้านอยู่ข้างบนนี้อันนึงนะครับเวลาเราเอาไปตั้งตอนกลางคืนนะครับก็เวลาดูจากที่ไกลๆอย่างเงี้ยเวลาเราเดินออกมาดูเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับเราเปิดป้ายโอเพนไซด์ด้วยไฟนะครับมันก็จะมีแสงมีอะไรเหมือนกันนะครับไม่มีข้อแตกต่างเลยเวลาอยู่ไกลๆเนี่ยยังนึกว่าเราเปิดป้ายด้วยป้ายไฟเลยวันนี้นะครับวิดีโอเดี๋ยวผมก็จะพาไปทำป้ายอันนี้นะครับในหน้าคอมพิวเตอร์ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเราทำกันยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าคอมกันเลยนะครับครับอย่างตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่หน้าจอนี่นะครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้มันก็จะเป็นภาพที่ผมปริ้นออกมาที่ผมเซฟออกมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นป้ายประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เอามาต่อกันนะครับเอามาต่อกันเราปริ้นออกมาเป็นทั้งสองภาพนะครับเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นป้ายเป็นโอเพนไซน์นะเดี๋ยวผมพยายามจะขยายให้ใหญ่หน่อยจะได้ไม่ทราบว่าจะได้มองเห็นป่ะนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็น A4 2อันอันหนึ่งก็นี่นะ O กับ P แล้วก็ E กับ N รูปพวกนี้เราไปเสิร์ชหาได้นะครับใน Google อย่างที่ผมบอกแต่ถ้าชอบแบบไหนนะครับแล้วเราก็มาปริ้นออกมานะครับนี่อันนี้ฉากหลังมันเป็นพื้นดำพอดีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสีโอเคครับตอนนี้ผมสั่งปริ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นป้ายแต่คราวนี้พอดีกระดาษตอนนี้ผมกระดาษสีหมดพอดีนะครับผมก็เลยต้องใช้กระดาษธรรมดาถ้าเราเป็นกระดาษสีนะครับเป็นแบบพวกกลอสซี่เป็นกระดาษมันๆดีๆนะครับมันจะปริ้นออกมาได้โดยไม่มีขอบตรงนี้นะครับไม่ต้องมีขอบสีขาวตรงนี้ติดมาด้วยตรงนั้นมันก็จะง่ายในการที่เราจะเอาไปทำนะครับแต่อันนี้ผมก็คิดว่าก็คงใช้ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมสั่งปริ้นอีกตัวนึงนะครับอย่าลืมนะครับอีกอย่างที่อยากจะบอกเวลาเราหาภาพพวกนี้ภาพพวกโอเพนไซด์เนี่ยพยายามเอาภาพที่มันเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเหมือนป้ายไซด์จริงๆที่เขามีขายกันนะครับถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะดูตลกหน่อยผมเคยปริ้นออกมาแล้วนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราก็มาตัดขอบนิดหน่อยนี่นะครับมาตัดขอบนิดหน่อยแล้วก็แปะเข้าด้วยกันอย่างนี้นะครับเป็นป้ายโอเพนไซด์โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เป็นไอเดียดีๆนะครับที่เอามาแชร์กันนะครับว่าเราทำป้ายโอเพนไซด์ยังไงเพื่อไม่ให้เปลืองไฟในรถนะครับที่สำคัญมากนะครับเปลืองไฟในรถแล้วก็เจเนเรเตอร์นะครับจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะครับในการใช้ไฟอันนี้ก็เป็นวิธีประหยัดไฟอย่างนึงนะครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีวิธีอะไรใหม่ๆนะครับที่จะช่วยประหยัดไฟในรถอาหารได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแชร์ให้ดูนะครับส่วนทางบ้านนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆนะครับในการประหยัดไฟนะครับก็ช่วยมาแชร์กันได้นะครับมาบอกเล่าให้ฟังกันได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ